ที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้ปริมาณน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่น้ำตกนางรองอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้นโดยมวลน้ำทะลักเข้าท่วมร้านค้าที่อยู่ริมน้ำตกผู้ประกอบการต้องยกของขึ้นที่สูงด้านเจ้าหน้าที่อุทยานประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากน้ำป่าแต่ยังคงเปิดให้เข้าชมธรรมชาติในจุดอื่นได้ตามปกติอย่างไรก็ตามขณะนี้ระดับน้ำได้ค่อยๆลดลงคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้